ได้การเชื่อมต่อ API เนาะโดยที่ว่าเขาจะใช้ HTTP request เพื่อดึงข้อมูลเนาะซึ่งมันจะเป็นรูปแบบของ promise เนาะมาจากเซิร์ฟเวอร์หรือ API ตัวอื่นเนาะก่อนอื่นหมดนี่เขาจะทำการประกาศเอา HTTP as เนาะจากDAO as HTTP from HTTP is เนาะหลังจากนั้นมาปั๊บเนาะก็จะมาสร้างฟังก์ชันตัวนึงก็คือมีอย่าง show user list เนาะ show user list นี่แล้วก็จะทำการเอื้อนอย่าง HTTP get เนาะ get เนาะซึ่งว่าเขาจะเอาพาดตัวนี้มาใส่เนาะมันจะมีพาดตัวนี่นะเป็นพาที่เป็น sample API นะคือจะวางไว้ลงต่อตัวนี้นี่ copy link address นะโอเคแล้วมันจะมี callback ขึ้นมาเนาะ REST callback นี่ขึ้นมาค่อยแล้วค่อยประกาศว่า if REST status code เท่ากับ200ก็คือมีอย่างถ้ามันสมบูรณ์ค่อยก็จะโชว์จากยานั้น else เนาะก็อยู่สูงว่าล็อกก็เขียนว่า error เนาะโคต้ากับ200ก็จะคือว่าเป็น error ป่ะเนาะerror อีกอย่างนึงเนาะคือ res.status message อ่ะประมาณนี้แล้ววันนี้ค่าที่เรามีอยู่ในนี้เนาะเราจะประกาศเอา data จะเท่ากับ string เปล่าเนาะหลังจากนั้นก็จะประกาศอยู่บนนี้ว่า res.on อย่าง data นะ on data เนาะแล้วเขาจะประกาศจ้างนี่ขึ้นมาจ้างตัวนี้ใหม่ๆเขาจะดึงเอาข้อมูลมาดึงข้อมูลมาเวลามันข้อมูลมาฮอดปั๊บก็จะเอา data บวกกับจ้างปิดตัวนี้เนาะแล้วจะมี rest on close เนาะคือมีอย่าง admin close เนาะคือมีอย่างถ้ามันปิดหมายความมันอ่านข้อมูลแล้วเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเนาะมันก็จะมีdata ไว้อยู่นี่นะอันนี้จะเป็น void มันจะมีข้อมูลอย่างแล้วค่อยจะเอาทำการโชว์ว่าสมมติว่าเขาค่อยมีข้อมูลเนาะมันจะเป็นไม่อย่าง data เนาะก็จะล็อกเนาะก็จะล็อกตัวนี้ก่อนก็คืออย่าง json เนาะ json แล้วค่อยเอา json.pass pass อย่างpass เนี่ย pass out data นี่แล้วถ้ามาเบิ่งว่าข้อมูลที่เราได้มันเป็นอย่างเนาะซึ่งว่าแน่นอนแล้วตัว show user นี่เนาะเราจะทำการยังเอิ้นตอนใดเนาะเอาสิเอิ้นอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าเพื่อมันง่ายเนาะตามสูตรที่เราเห็นนี่ก็คืออย่างเวลา start in เราเอิ้น start engine ปั๊บมันจะต้องมีหรือว่า stop เนาะเอา stop engine ก็ได้เอาค่า dot show user save ได้ป่ะฉะนั้นก็คือเวลาที่เราดึงข้อมูลมาปั๊บเนาะมันจะเป็นข้อมูลมาจากสิ่งเนาะเนี่ยเป็น JSONอันนี้จะเป็นข้อมูลเจสันที่เขาได้มาแต่ในนอนแล้วสมมุติว่าเดี๋ยวนี้ข้อมูลเจสันที่เขาได้มาปั๊บนะเขาอยากให้มันโชว์ออกทางนอกเนาะเพราะที่นี่คืออย่างมันเป็นล็อกนี่เนาะซึ่งเจ้าจะต้องการเนี่ยเอาดีต้าตัวนี้มีส่งออกทางนอกจะซีส่งได้จะได้เนาะแน่นอนอยู่แล้วอันนี้เป็นอย่างข้อมูลที่เกิดขึ้นจากโปรมิสไมค์ก็จะได้มันจะผ่านการเนี่ยคือมันจะเก็บสะสมข้อมูลเนาะจากออนดีต้านี่ไมค์ว่าดีต้าที่มันขึ้นมาปั๊บมันจะบวกเขา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 จนว่ามันปิดตัวเองเนาะมันปิดตัวเองปั๊บเรียบร้อยก็คืออย่างเขาจึงสามารถ pass data ตัวนี้ตัวเต็มตัวนี้ได้แต่นั้นจะให้เชื่อว่าข้อมูลตัวนี้ออกได้จากไหนสั้นนั้นคืออย่างเขาจะทำการสร้าง promise นึงขึ้นมาก็คืออย่าง return new promise เนาะซึ่งว่าเขาจะใส่เป็นอย่าง any เนาะเป็นข้อมูลอย่างก็ได้เนาะแล้วตัวไหนอยู่ในนี้ก็คืออย่างมันจะมี resolve and rejectเป็นฟังก์ชันแบบต่อจุดแล้วเขาจะเอาตัวที่เขาเขียนบางอย่างนี่เข้ามาในนี้เนาะในที่นี้คืออย่างสมมติว่ามันออก error เนาะก็คืออย่างเขา reject นี่มันจะเป็นทำการอย่างยิง error เกิดขึ้นถ้าเกิดจะคิงว่ายิง reject เนาะ new error ว่าจะเป็นเนาะแล้วค่อยก็บอกว่า error อย่างจักอย่างเนาะก็คืออย่างเขาใส่ error บวกกับอย่างบวกกับ raise จอดนั่ง status messageก็จะใส่ตัวนี้เนาะเพื่อให้มันออกเออร์เนาะแล้วอีกตัวนึงก็คือมีอย่าง
ตัวพาสตัวนี้เนาะคอยจะบอให้มันออกล็อกแบบนี้เนาะแต่ว่าคอยจะเห็นยิงมันออกมานอกพี่นั่นคืออย่างเป็นสําคัญ resolve เนาะ resolve resolve ยัง resolve ตัว data นี่แต่ data ตัวนี้นี่เขาจะแปลงเป็น json ก่อนก็ได้เนาะเพื่ออันทั้งนอกของเขาก็จะปิดไปพาสอีกมันยังไงมันยากว่าจะเป็นเนาะนั่นคือเขาพาส data ตัวนี้นั่นคือไอ้ฟังก์ชัน promise ตัวนี้ที่เขาเอื้อนไว้อยู่ดีเนาะเขาซีคำอันนี้มันจะบอกว่าได้เห็นว่ามันเป็น promise สั้น promise ตัวนี้คือเขาจะทำการยังเอื้อนในนี้โดยตรงนี้บ่ได้แล้วว่าจะเป็นเนาะสั้นนะคืออย่างมันมี2วิธีเนาะหนึ่งถ้าบ่จะบ่ใส่ await อยู่นี่เนาะจะบ่ใส่ await อยู่นี่เนาะอ่ะตัว await นี่เขาจะเป็นอธิบายข้างหลังเขาจะใส่เป็นเต้นเนาะเต้นนี่ค่าที่มันมาอยู่นี่เนาะหรือว่า catch นะ catch eแล้วก็เช็คล็อกอะไรยังเนาะแล้วค่อยเอาลง e คนนี้เนาะแล้วก็ตัวที่เข้ามานี่มียังก็คือยังล็อกเนาะ data user list เนาะเอา r ออกมา save เนี่ยเขาก็จะได้ข้อมูลมาแต่สิก็คืออย่าง data user list ไหมวะเขาเขียนมาบางอย่างนี่ไหมวะ data user list นี่มันก็จะโชว์เป็น data นี่ออกมาให้เขาอยู่ทั้งส่วนโอเลอร์สมมุติว่าเขาจะแปลงเนาะให้มันออกโอเลอร์เท่าไหร่เนาะฉะนั้นเขาจะแปลงตัวนึงเนาะก็คือมีอย่างมันจะมีโอเลอร์เกิดขึ้นบ่สมมุติว่าเขาปะไว้เป็นอย่างตัวซีเซฟเบิร์นแหมมันจะไปหาตัวนั้นบ่ได้เลยเห็นป่ะมันจะบ่เรนออกมาอย่างนี้มันจะเรนออกมาเพียงแค่นี้ซื่อๆเนาะเขาคิดว่ามันจะมีการทําเอาเกิดขึ้นหรืออย่างจังๆนี่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือมันบ่เกิดมาอย่างจังๆนี่น่าจะเป็นอย่างผิดพลาดฉะนั้นเราคือกลับเอาไปคืนเนาะ .inin นี่เนาะแล้วค่อยเอาไปว่าอย่างก็คือเอา apix เนาะสมมุติเราไปเซฟไว้จะสิเอ๊ะมันจะบอกว่าอย่าง error not found เนาะนี่ error not found นี่นะมันจะมี error ตัวใหญ่อยู่นี่ๆเห็นป่ะ error ตัวใหญ่นี่มันสิสิว่า not found อันนี้เป็นการรูปแบบที่เอาเอิ้นนําไส้มี callback เข้ามาช่วยแล้วมี event emitter เข้ามาช่วยเนาะแล้วเฮาจะเอิ้น promise นี่เข้ามาฉะนั้นคือมันก็มีเฮาสามารถใส้ได้หลากหลายและผสมผสานกันระหว่างอย่างระหว่าง event emitter เนาะมี callback แล้วก็มี promise